พ่อเพียวอัจฉราพรเคลื่อนไหวหลังมีกระแสดาราแนะให้ฟ้องปมดราม่าชู3นิ้วพ่อเพียวอัจฉราพรเคลื่อนไหวหลังมีกระแสดาราแนะให้ฟ้องปมดราม่าชู3นิ้วเผยถ้ารัศมีแขพูดจริงในฐานะพ่อไม่ขอให้ดำเนินการแจ้งความใดๆท่านออกมายอมรับและโพสต์ขอโทษด้วยความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายแล้วกลายเป็นเรื่องราวเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัจฉราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัจฉราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงว่าที่อัจฉราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรต่อมารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดาราดังและแฟนวอลเลย์บอลพันแท้เข้าไปในคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวก่อนจะลบออกไปโดยระบุว่าแนะนำเพียวให้ฟ้องค่ะเท่านั้นเดี๋ยวทนายหาให้เองและว่ากันไปตามเหตุผลเพราะแขก็สนิทกับน้องๆ น้องไม่ผิดพร้อมคอมเมนต์อีกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้แล้วเอามาให้น้องเข้าใจผิดแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากธีรพงษ์คงยศพ่อของเพียวอัจฉราพรที่โพสต์ในเฟซบุ๊กธีรพงษ์คงยศสิชนแอร์ซาวระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าจากเพจข่าวผมไม่ทราบว่าคุณรัศมีแขพูดจริงหรือไม่ถ้าจริงผมในฐานะพ่อไม่ขอให้ดำเนินการแจ้งความใดๆท่านได้ออกมายอมรับและโพสต์ขอโทษด้วยความรับผิดชอบอย่างลูกผู้ชายผมไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นขอให้จบแค่นี้ขอขอบคุณในความหวังดีให้เพียวได้ทำหน้าที่ของเขาในนามนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยให้สุดความสามารถแต่ถ้าไม่จริงผมขอโทษสอวอลเลย์บอลแจงยิปนักวอลเลย์บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัจฉราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติรัศมีแขนะเพียวอัจฉราพรฟ้องเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดเราไม่ได้โดนคนเดียวชาวเน็ตน้ำตารินทิธาร่วมชะตากรรมถูกหวยกินชาวเน็ตน้ำตานองอาบสองแก้มหลังแห่ซื้อเลขพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าไม่ถูกแม้แต่รางวัลเดียวสุดช้ำเป็นอย่างมากงวดหน้าเอาใหม่วันที่1กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโลกออนไลน์แห่แชร์หลังผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคมปรากฏว่ารางวัลที่1คือ922,605ซึ่งทำเอาหลายคนใจสลายโดยพบว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ไม่ถูกรางวัลเหมือนกันทั้งนี้นายพิธาซื้อเลข971376ปรากฏว่าไม่ถูกแม้แต่รางวัลเดียวเลยโดยมีประชาชนชาวเน็ตโวยวายเสียใจที่ไม่ถูกหลังงวดประจำวันที่16มิถุนายนโดยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวซึ่ง30หลังจากช่วยอุดหนุนลอตเตอรี่ของแม่ค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งขณะลงพื้นที่ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐฐานได้ที่นี่ด้านนายอานนท์นำพาทนายความหัวใจประชาธิปไตยได้โพสต์ข้อความสั้นๆถึงพิธาหลังก่อนหน้านี้ทางนายพิธาได้มาโพสต์แซวว่าได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมไปต่อโผล่เมนปมร้อน
อัชราพรชูนิ้วส่งสัญญาณยันไม่เคยเห็นชู3นิ้วข้างหน้าหม่อมเจ้าจุลเจิมไปตอบโผล่เมนปมร้อนอัชราพรชูนิ้วส่งสัญญาณยันไม่เคยเห็นนักวอลเล่ส่งสัญญาณ3นิ้วข้างหน้าทุกทีมทั่วโลกทำที่บ้านท้ายนักกีฬากลายเป็นเรื่องราวที่สังคมออนไลน์ถกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติทว่าหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัชราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงระบุว่าที่อัชราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรอย่างไรก็ดีล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความในประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าสมาคมชี้แจงว่าเป็นสัญญาณบอกให้เพื่อนร่วมทีมบอกว่าชู3นิ้วคือหน้า3ศอกวอลเลย์บอลแจงยิบนักวอลเลย์บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติเราติดตามวอลเลย์บอลมาตลอดไม่เคยเห็นสัญญาณลักษณ์นี้ที่เห็นทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านท้ายนักกีฬาสัญญาณชู3นิ้วข้างหน้าเพิ่งเห็นซึ่งหม่อมเจ้าจุลเจิมได้เข้าไปคอมเมนต์โดยระบุว่าขอบคุณครับที่ผมเห็นด้วยที่ว่าทุกทีมทั่วโลกส่งสัญญาณบอกเพื่อนคือส่งสัญญาณอยู่บ้านท้ายนักกีฬาสัญญาณชู3นิ้วข้างหน้าเพิ่งเห็นรัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟ้องเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดรัศมีแขนะเพียวอัชราพรฟ้องเท่านั้นเดี๋ยวหาทนายให้ลั่นทำคนเข้าใจผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องหลังกลายเป็นเรื่องราวถกเถียงกันอย่างดุเดือดเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงไทยพร้อมข้อความตำหนิชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติทว่าหลังจากนั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมได้ลบโพสต์ดังกล่าวแล้วโพสต์ขอโทษอัชราพรต่อมาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการชี้แจงระบุว่าที่อัชราพรคงยศนักกีฬาทีมชาติไทยแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในลักษณะใดทีมเราควรจะเตรียมพร้อมตั้งรับตามแผนที่ผู้ฝึกสอนวางไว้อย่างไรล่าสุดรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดาราดังและแฟนวอลเลย์บอลพันธุ์แท้เข้าไปในคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวก่อนจะลบออกไปโดยระบุว่าแนะนำเพียวให้ฟ้องค่ะเท่านั้นเดี๋ยวทนายหาให้เองและว่ากันไปตามเหตุผลเพราะแขก็สนิทกับน้องๆไม่ผิดพร้อมคอมเมนต์อีกว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่าการที่น้องถูกกระทำแบบนี้แล้วเอามาให้น้องเข้าใจผิดแบบนี้มันไม่แฟร์กับน้องครับสวอลเลย์บอลแจงยิบนักวอลเลย์บอลสาวไทยชู3นิ้วในสนามหม่อมเจ้าจุลเจิมโพสต์จวกอัชราพรชู3นิ้วในสนามไม่ใช้สติปัญญาไม่ควรติดทีมชาติเ